วันก่อนป้าข้างบ้านเอาใบเตยมาฝากกำโตๆเจ๊เลยได้ไอเดียเจ๋งๆมาว่าจะทำเมนูอยากปูนใบเตยกะทิสดโชว์ความเป็นหญิงไทยใจงามซะหน่อยเจ๊รับรองเลยว่าอร่อยหอมใบเตยแน่นอนทุกคนเตรียมจดสูตรกันได้เลยค่ะเจ๊เริ่มที่นำใบเตยมาล้างน้ำให้สะอาดแล้วซอยเป็นชิ้นเล็กๆจากนั้นนำมาใส่เครื่องปั่นเติมน้ำลงไปเล็กน้อยแล้วปั่นเลยค่ะปั่นให้ละเอียดจนได้น้ำใบเตยละเอียดได้ที่แล้วนำมากรองเทใส่ผ้าขาวบางแล้วบีบคั้นเอาแต่ส่วนน้ำใบเตยจนได้น้ำเข้มข้นเตรียมชามขึ้นมาใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปใส่แป้งมันน้ำตาลทรายน้ำตาลมะพร้าวและเติมน้ำกะทิลงไปเล็กน้อยใช้มือขยำให้น้ำตาลมะพร้าวละลายเข้ากับแป้งเลยค่ะเติมโซดาลงไป1ขวดคนให้เข้ากันแล้วเติมน้ำใบเตยลงไปใช้มือคนให้เข้ากันอีกรอบแล้วเตรียมเข้าขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะเจ๊ตั้งกระทะไฟอ่อนใส่งาขาวลงไปคั่วคั่วให้ส่งกลิ่นหอมระวังอย่าให้สีเข้มเกินไปนะคะต้องคอยคั่วอยู่ตลอดเวลาเลยแล้วเจ๊ก็มาตั้งหม้อไฟกลางใส่กะทิลงไปเติมเกลือลงไปเล็กน้อยต้มให้กะทิพอเดือดก็ปิดเตาพักเอาไว้ก่อนค่ะเจตั้งกระทะอีกรอบด้วยไฟกลางเทแป้งเปียกปูนลงไปกองด้วยตะแกรงใช้ตะกร้อมือคนๆให้แป้งสุกคนไปเรื่อยๆให้แป้งเริ่มหนืดจากนั้นเปลี่ยนมาใช้ไม้พายกวนแป้งให้สุกเลยค่ะคอยคนอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะไม่งั้นแป้งจะไม่ติดกระทะเอาไม่งั้นจะไม่น่ากินเอานะเปียกปูนเริ่มส่งกลิ่นหอมสีเริ่มเปลี่ยนก็ปิดเตาเตรียมเสิร์ฟได้เลยค่ะเจเนี่ยเตรียมกระทงใบตองเอาไว้ใส่แบบเก๋ๆด้วยนะนำเปียกปูนใส่ถุงบีบแล้วบีบใส่กระทงให้เต็มกระทงเลยค่ะบีบไล่ซ้ายขวาก็จะได้เป็นลวดลายสวยงามน่าทานบีบเสร็จก็ตักน้ำกะทิราดลงไปน่าทานมากแล้วปิดจบด้วยการโรยงาขาวหอมๆก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูเปียกปูนใบเตยกะทิสดสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG TikTok ติดคุกกิ้งและกด Subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ